น้ำผึ้งนี่ก็คือน้ำผึ้งป่านะอยากให้คุณลูกค้าเข้าใจว่าอันนี้ก็คือน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่านี่ก็คือผึ้งที่อยู่ในป่านะที่ตะเยกูมาขายแรกๆอันนั้นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเลี้ยงนะอันนี้น้ำผึ้งป่าอันนั้นก็ผึ้งเหมือนกันผึ้งมาจากป่าเหมือนกันแต่ว่าเขาย้ายซ้ำเนายายซ้ำเนาแล้วก็มาอยู่ที่ในเมืองแล้วก็ทีนี้อันนี้ก็คือของป่านะของต้นตอหลันนะฮะเออน้ำผึ้งต้นตอหลันนะราคา380นะครับราคา380บาทนะราคา380บาทราคา380บาทนะฮะอันนี้น้ำผึ้งป่าแท้นะฮะใครอยากจะรู้ว่าแท้หรือว่าไม่แท้นะฮะซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็ลองไปกินที่บ้านซื้อแล้วก็ลองไปกินที่บ้านนะฮะซื้อแล้วก็ลองไปกินที่บ้านราคา380บาทนะครับราคา380บาทนะฮะใครแซ่บปะนะฮะก็อภัยไปแล้วก็สำหรับคนที่มาโฆษณานี้หนึ่งนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นคนที่เข้าเวรนะคนเป็นที่เข้าเวรคนเป็นที่คนเข้าเวรเป็นคนที่เข้าเวรนะที่ไม่นอนรอบดึกอ่ะแล้วก็นอนรอบกลางวันอ่ะที่เอาง่ายๆก็ที่ชอบนอนกลางชอบกินกลางคืนอ่ะนะคนที่ชอบกินเวลากลางคืนอ่ะชอบกินข้าวชอบกินข้าวเวลากลางคืนอ่ะอย่างเช่นเด็กวอนเนาะนะเด็กวอนเนาะแล้วก็รปภ.นะฮะอ่ะแล้วก็คนที่เป็นหมอนะคนที่เข้าเวรรอบดึกนะฮะแล้วก็คนที่อยู่บ้านแต่ว่าชอบกินนะคนที่ไม่รู้จักลดควันพรนะฮะลดควันอ้วนนะที่ไม่กลัวพอที่ไม่กลัวอ้วนนะสามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่เดียวนะน้ำพริกจริงจังอุสตาดีกูมาแล้วนะฮะเก็บเงินรอไว้ได้เลยนะฮะแต่ไม่อยากขายตอนนี้นะและก็สำหรับคนที่ง่วงนอนแล้วบางคนก็ไม่อยากดูไลฟ์ตอน10ทุ่มครึ่งบางคนก็อยากดูไลฟ์8โมงถึง9โมงบางทีคนที่ชอบดูเวลา8ทุ่มถึง9ทุ่มกูรับเพื่อนมาคุณนี่ไงไปไหนจะไปไง2ทุ่มกูก็รู้ว่าไปกูรับไปเอา8ทุ่มก็ได้คนที่กำลังรับชนนะ8ทุ่มถึง9ทุ่มไม่รู้สิเย่อย่าปังอี2ทุ่มกูรับไปกูรับก็รู้โว้ยนึกก็รู้โว้ยกูรับไปเนาะ10ทุ่มครึ่งถึง12ทุ่มโอเคตุ๊บเบี้ยตุ๊บเบี้ยกูอ่ะเนาะ